บอกใช่ไหมคะว่าเห็นอารยะขัดขืนในช่วงระหว่างวันที่13-15ใช่ไหมคะครับในส่วนตัวเนี่ยคิดว่าการทำอารยะขัดขืนเนี่ยมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลซึ่งเราในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยมีสิทธิ์ที่จะกระทำได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะต้องไม่กระทบถึงในเรื่องของส่วนตัวหรือรายได้ก็ดีนะคะแล้วก็คือถ้าถามว่าในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเขาอาจจะมีสิทธิ์ทำได้เพราะเขามีคนที่จะหมุนเวียนตลอดแต่ในฐานะที่เราเป็นร้านค้าเล็กๆเนี่ยเราอาจจะทำไม่ได้แต่เราสามารถที่จะแสดงออกในสิ่งที่เราคิดนะคะในสิ่งที่เรามีความคิดเห็นด้วยว่าเหตุใดที่เราไม่เห็นด้วยกับพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมอันจุดนี้ก็เราสามารถแสดงออกโดยแต่เราไม่ได้ทำในความรุนแรงเราแสดงออกในการส่วนตัวแค่นั้นเองไอ้ไอ้ที่เขาอารยะขัดขืนเลยครับพี่เออใครดีใครไม่ดีว่า19ไม่หมายถึงว่าที่ว่าเขาประกาศว่าฮะขอความร่วมมือให้หยุดทั้งประเทศประท้วงอ๋อ